ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวช็อตหน้าอายของช่องเราก็เดินทางมาถึงใน EP ที่5ซึ่งคลิปนี้นะครับเสียงอาจจะแปลกหน่อยเนื่องจากเมื่อคืนปีใหม่จัดหนักไปนิดนึงหอแทบพังและช่วงนี้โรงเรียนปิดน้องๆหลายคนนะครับอาจจะเบื่อถึงผมจะป่วยขนาดไหนก็จะมารีบทำคลิปให้เร็วที่สุดเลยสัญญาเอาละคลิปนี้ไม่ต้องเกินแล้วถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอันดับที่1พนักงานเติมของจนของหล่นยกเชลไอ้ยาฝันร้ายพนักงานตามห้างหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆเวลาที่ลูกค้านะครับซื้อของจนหมดเชลเราก็ต้องไปลากของหลังร้านมาเติมใช่ไหมล่ะซึ่งการเติมของนะครับอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ความจริงแล้วใช้ทักษะหลายอย่างเลยยิ่งเป็นของที่ชิ้นเล็ก มือต้องนิ่งปันนี้สุดๆถ้าขืนขยับนิดเดียวล้มเป็นโดมิโนแน่เหมือนกับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเป็นพนักงานวัยรุ่นชายที่กำลังเติมสินค้าประเภทของกินและถ้าเราสังเกตคือเชลมันเต็มมากแล้วอะแน่นเอียดแต่พนักงานชายคนนี้เขาก็ยังไม่ยอมหยุดเติมหยิบใส่ทีนึงเต็มไม้เต็มมือจังหวะที่เขาหยิบของไปเติมต่อทางด้านหลังจู่ๆนะครับของทั้งเชลก็หล่นลงมากองอยู่ที่พื้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดหลังจากที่ผมดูคลิปนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเกิดจากน้ำหนักที่มากเกินไปพลาสติกด้านหน้าที่เอาไว้กั้นสินค้าไม่ให้หล่นมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างในคลิปนี้เลยเพราะหลังจากที่สิ่งของนะครับหล่นลงมาพนักงานชายคนดังกล่าวก็หันหน้าไปยืนอึ้งกับพนักงานหญิงทางด้านขวามือส่งสัญญาณจิตว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเก็บคนเดียวไม่ไหวแน่เยอะขนาดนี้ในช่วงที่ผมเคยทำงานพาร์ทไทม์นะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากยิ่งกว่านี้ก็เคยมีชีวิตตอนนั้นโคตรเหนื่อยมาต่อกันด้วยเหตุการณ์ในอันดับที่2กันเลยจักรยานติดในตัสอันดับนี้โคตรเท่ในการขับขี่ยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์แม้แต่จักรยานเราควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดถ้าคุณพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีมันอาจทำให้คุณแพ้ได้เหมือนกับเหตุการณ์จักรยานติดในตัสในอันดับนี้ในคลิปนะครับเราจะเห็นชาย3คนซึ่งชาย2คนแรกกำลังแข่งขันจักรยานทางไกลอยู่พี่กันนะครับปั่นมาอย่างไกลตอนนี้โคตรเหนื่อยแต่ว่าจู่ๆก็มีชายสวมเสื้อเชิ้ตสีกลมคล่อมจักรยานแม่บ้านสีชมพูซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะขโมยแม่มาสีสว่านแหววเลยโดยที่ชายคนนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะแข่งกับนักแข่ง2คนนี้โดยที่เขานะครับมีตัวช่วยก็คือเครื่องเป่าใบไม้ที่สามารถสร้างแรงลมได้อย่างมหาศาลเขาใช้วิธีผูกติดกับจักรยานเชื่อมกันด้วยเชือกในจังหวะที่ชายคนนี้ปั่นมาตีคู่นักแข่ง2คนนี้ได้ก็ตบไหล่เยาะเย้ยไป2ทีจากนั้นก็ปั่นหนีด้วยความเร็วแต่ความเร็วนะครับมันยังไม่พอชายคนนี้จึงสตาร์ทเครื่องกดคันเร่งสมิธปอกเครื่องนะครับมันก็สร้างแรงลมช่วยดันจักรยานของชายคนนี้โอ้โหโคตรแรงแต่ความกวนของพี่แกดันตรงปลายท่อนะครับไปยัดแป้งไว้พอหลังจากเปิดเครื่องควันแป้งเต็มหน้าพี่แกเลยสำหรับน้องคนไหนที่ชอบปั่นจักรยานด้วยความเร็วอย่าเอาวิธีนี้ไปใช้กันล่ะเดี๋ยวโดนแม่ด่าจักรยานไปซื้อแกงอันนี้เอามาแต่งแรงเฉยเหตุการณ์ในอันดับที่3สาวอัดคลิปร้องเพลงแต่ว่าจู่ๆประตูปิดเฉยในช่วงชีวิตวัยรุ่นผมเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่จะต้องเคยอัดคลิปเต้นกันบ้างแหละเพื่อไว้โชว์เพื่อนๆว่าสเต็ปแดนเราดีแค่ไหนหญิงสาวเสื้อฟ้าในอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันโดยเธอนะครับได้นำมือถือมาตั้งวางบนโต๊ะเพื่ออัดคลิปโชว์ตัวเองเต้นโยกซ้ายโยกขวายกซ้ายยกขวาพอเธอนะครับเต้นไปสักพักหนึ่งให้เราสังเกตประตูที่อยู่ทางด้านหลังของเธอจู่ๆนะครับมันก็ปิดดังตังโดยที่ด้านหลังของประตูไม่มีใครแม้แต่คนเดียวและด้วยความตกใจสาวเสื้อฟ้าจึงต้องสต็อปสเต็ปแดนเอาไว้ก่อนแล้วก็รีบบึ่งไปดูที่ประตูว่ามีใครแกล้งเธอหรือเปล่าในจังหวะที่เธอชะโงกหน้าไปดูไม่มีใครเลยอ่ะเพื่อเพิ่มความแน่ใจจึงเดินเข้าไปหลังประตูต่อชัดเจนเลยด้วยความตกใจนะครับเธอจึงรีบเดินกลับมาที่โทรศัพท์จากนั้นก็กดหยุดคลิปร้องไห้งือๆรีบโทรหาพ่อไว้กลับบ้านมาด่วนเลยอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอ่ะคลิปครับไม่อัดแม่งและกลัวในอันดับนี้นะครับเสียงอาจจะแปลกหน่อยเพราะเนื่องจากไมค์เก่าพังกระทันหันเลยไปซื้อไมค์ใหม่มาเสียงนี้ไม่ชินเลยอ่ะเรามาต่อกันด้วยเหตุการณ์ในอันดับที่4กันเลยดีกว่าจักรยานไฟฟ้าหมุน360องศาสนุกแน่เลยงานนี้เหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นชายเสื้อขาวที่กำลังขับจักรยานไฟฟ้าออกมาจากตลาดแทนแฟนแต่เนื่องจากเพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่ค่อยชินมือบวกกับตัวเองนะครับไม่ค่อยได้ขี่ปกติใช้แฟนมาซื้อพอถึงจังหวะเอาขาตั้งขึ้นจู่ๆจักรยานมันก็ทำงานโดยที่ชายเสื้อขาวยังไม่ทันตั้งตัวแน่นอนครับว่าพอล้อมันหมุนจักรยานมันก็จะไปอย่างเดียวสิพี่เสื้อขาวนะครับจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีประคองแฮนด์จักรยานเอาไว้หลังจากนั้นจักรยานมันก็พาพี่แกหมุนติ้วเลยทุกคนนะครับลองสังเกตหน้าพี่แกดูในจังหวะนี้พี่แกหาคนมาช่วยมองซ้ายมองขวา
คนไปไหนหมดวะมาช่วยผมทีพอหลังจากที่จักรยานหมุนครบ4ล้อล้อหน้านะครับได้ไปชนเข้ากับฟุตบาทจึงทำให้มันเสียหลักและก็หยุดหมุนลงได้ก็ถือว่าพี่แกนะครับโชคดีไปถ้าขืนหมุนนานกว่านี้อาจจะเวียนหัวได้และถ้าให้ผมเดามือพี่แกน่าจะไปโดนคันเร่งพอจากนั้นคันเร่งมันค้างจึงทำให้ล้อมันหมุนจากนั้นก็บังคับไม่ได้ก็เลยเป็นดังเหตุการณ์ที่เราเห็นไปนั่นแหละจะว่าไปนะครับสงสารพี่แกจังเลยมาต่อกันด้วยเหตุการณ์แนนดับที่5กันเลยน้องหมาจอมขโมยมันเป็นเรื่องปกติที่น้องหมาส่วนใหญ่จะชอบคาบของมากัดยิ่งหมาบ้านผมนะชอบไปขโมยไก่เขามากินน่ะข้างบ้านชะโงกหน้ามาด่าอยู่เรื่อยแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นน้องหมาขโมยเงินโอ้โหหมาทุกวันนี้แม่งโหดอ่ะข้าวของไม่ขโมยและเปลี่ยนมาขโมยกระเป๋าตังค์แทนมิจฉาชีพชัดๆเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านส่งแห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ประเทศไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เป็นกลุ่มชาย4คนที่กำลังล้อมวงเล่นไพ่พอเล่นไปเล่นมานะครับชายเสื้อขาวกางเกงยีนั่งเล่นมานานและเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจึงขอขยับตัวสักหน่อยจังหวะนี้แหละกระเป๋าตังค์ตกพอดีกางเกงยีนนะครับมันฟิตเกินไปพอกระเป๋าตั้งตกมาสักพักชายคนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนั่งเล่นซะเพลินเลยพอเวลาผ่านไป 2-3 นาทีได้มีน้องหมาที่ชื่อว่าไอ้หมีเดินตามหลังเพื่อนมันมาโดยเพื่อนมันตัวแรกนะครับก็ไม่สนใจเดินผ่านกระเป๋าตั้งไปอย่างชิวๆแต่ว่าไอ้หมีตัวดำมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิพอเดินผ่านไปปั๊บตีเนียนคาบไปด้วยเลยสีกระเป๋ากับสีตัวนี้กลมกลืนจริงๆพอหลังจากเวลาผ่านไปสักพักทุกคนนะครับเล่นจนเสร็จแล้วชายเสื้อขาวกางเกงยีนเกิดสงสัยว่ากระเป๋าตั้งหายไปไหนจึงขอเพื่อนดูกล้องวงจรปิดโอ้โหสรุปชัดเลยรู้เรื่องเหตุการณ์แนนดับที่6ชายวิทย์น้ำข้ามรั้วบ้านแต่รั้วบ้านกลับรั่วเฉยจะได้เรื่องไหมเนี่ยน้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำในปริมาณที่มากมายน้ำนะครับมันระบายไม่ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังอย่างกับเหตุการณ์ในอันดับต่อจากนี้ไปในคลิปนะครับจะเห็นชายหนึ่งคนที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีน้ำเงินชายคนนี้กำลังวิทย์น้ำออกจากรั้วบ้านท่าทางเขาดูตั้งใจมากๆวิทย์แล้วก็สาดข้ามรั้วไปเลยจากข้อมูลที่ผมได้มาผู้ชายคนนี้ได้วิทย์น้ำออกจากรั้วบ้านมาตั้งแต่8โมงเช้าจนตอนนี้นะครับบ่ายโมงแล้วน้ำยังไม่มีท่าทีจะยุบแถมเพิ่มขึ้นอีกด้วยเมื่อเช้านะครับความสูงเท่าตะตุ่มตอนนี้บ่ายโมงน้ำสูงตั้งหัวเข่าแล้วมาต่อกันด้วยเหตุการณ์ในอันดับที่7กันเลยม้าตัวน้อยแสนสนถ้าขึ้นชื่อว่าม้าผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงต้องนึกถึงความเร็วเพราะมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง88กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นน้องม้าตัวน้อยที่ผู้ดูแลเสื้อฟ้ากำลังจูงออกไปวิ่งเล่นแต่เพราะเนื่องจากประชากรม้ามากเกินไป3ลุม1คนดูแลนะครับจึงดูแลไม่ทั่วถึงและเกิดพลาดมีน้องม้าตัวหนึ่งมันดื้อกว่าใครเพื่อนจะวิ่งออกอย่างเดียวจึงทำให้หัวของมันไปสอดระหว่างใต้หว่างขาจากนั้นมันก็เดินลิ้วออกมาโดยที่คนดูแลเสื้อฟ้ายังอยู่บนหลังของมันอยู่เลยโอ้โหช็อตนี้โคตรฮาแต่จะว่าไปนะครับม้ามันก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากมันยังสามารถลากคนได้ทั้งคนน่ะพลังคือเยอะแท้อันดับที่8วิ่งตามรถบดถนนในวัยเด็กนะครับเวลาขี่ขับผ่านถนนที่กำลังทำใหม่ผมนี่ชอบดูจังเลยพวกรถที่กำลังก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นรถเกรดเดอร์รถแบ็คโฮรวมไปถึงรถบดถนนด้วยโดยในเหตุการณ์นี้เราจะเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งไล่ตามรถบดที่เกิดเหตุการณ์นี้ได้เพราะเนื่องจากพี่ชายคนนี้ดันเกิดเข้าเกียร์ว่างค้างไว้ระหว่างที่ตัวเองนะครับออกไปขี่ข้างทางแป๊บเดียวพอหันหลังมาอีกทีรถบดก็ไหลไปนู่นแล้วสาเหตุที่มันไหลไปเองเพราะเนื่องจากทางนะครับเป็นทางชันเวลารถยิ่งไหลความเร็วยิ่งเพิ่มบวกกับรถหนักอีกโอ้โหยิ่งเร็วไปใหญ่เลยวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันจะหาท่อนไม้ไปหนุนล้อไว้ก็ไม่ไหวรถมันแสนจะหนักหนักน้ำหนักเฉลี่ยนะครับประมาณ10ตันแน่ไม่ธรรมดาสุดท้ายนะครับรถบดคันดังกล่าวก็ไหลลงข้างทางกวาดต้นไม้บริเวณนั้นซะเรียบเตียนขนาดราวกันที่เป็นชนิดเหล็กนะครับยังเอาไม่อยู่โอ้โหช่างน่ากลัวจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดหน่อยกดหน่อยใครอยากดูสปอยซีรีส์แฟนผมนะครับทำอีกช่องนึงไว้ลองไปรับชมกันได้เลยรับรองฟินแน่ๆ